มคะและตอนนี้แนนก็อยู่กับคุณจันทนาใจจิตผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่5และคุณสุรพลสุขพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตถามผอ.สุรพลก่อนนะคะผอ.คะถ้าพูดถึงจังหวัดราชบุรีค่ะเรามีศักยภาพในการผลิตชมพู่ประมาณสักเท่าไหร่อะคะแหล่งปลูกชมพู่ในจังหวัดราชบุรีนั้นมีพื้นที่ประมาณ 17,000 กว่าไร่ 17,000 กว่าไร่เลยอะคะผลผลิตต่อปีก็ประมาณ 30,000 กว่าตันแต่ว่าที่ผ่านมาทราบมาว่ามีปัญหาพอสมควรสำหรับผลผลิตชมพู่ที่จะส่งออกใช่ไหมคะปัญหาใหญ่คืออะไรอะคะพ่อปัญหาใหญ่ก็คือแมลงวันผลไม้ติดไปกับผลผลิตในการส่งออกพอมีมาปัญหานี้ทำให้เราส่งออกไปไม่ได้ใช่ไหมคะก็สาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับการส่งออกชมพู่ชั่วคราวเมื่อวันที่31พฤษภาคม2555ปี2555ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทราบมาว่ามีงานวิจัยออกมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ไม่ต้องกลับมาทางผอ.ใช่ไหมคะเล่าให้ฟังนิดนึงถึงงานวิจัยจากปัญหาที่ทั้งผอ.สุรพลพูดนะคะในเรื่องของการมีแมลงวันผลไม้ติดไปกับผลผลิตชมพู่ที่ส่งออกทางกรมวิชาการเกษตรก็เลยมอบหมายให้ทางหน่วยงานในพื้นที่เข้าไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยนำเอาองค์ความรู้ต่างๆที่กรมวิชาการเกษตรมีเนี่ยไปทำให้เป็นระบบเป็นการระบบการจัดการที่ดีเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยมีเจ้าหน้าที่ของทางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเขาเป็นพี่เลี้ยงให้คอยคำแนะนำคอยติดตามอย่างสม่ำเสมอนะคะจนเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้และปฏิบัติและผลสุดท้ายก็ทำให้ชมพู่ที่ส่งออกเนี่ยสามารถส่งออกได้อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเดินไปคุยกันไปดีกว่าว่าเทคโนโลยีที่เรามีการวิจัยแล้วก็นำมาใช้ผสมผสานเนี่ยมีอะไรบ้างเห็นบอกมีโดยเฉพาะเรื่องของถุงใช่ไหมคะเรื่องของถุงห่อชมพู่ที่จีนเองก็ลงมาตรวจสอบในแปลงด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเข้าไปดูในสวนข้างในแล้วก็เดินคุยกันไปนะคะเชิญค่ะผอ.ค่ะพอเราเดินเข้ามาในสวนจุดนี้เนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าเห็นถุงห่อผลชมพู่อยู่ที่เมื่อสักครู่เราพูดถึงไปว่ามีการนำมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงเพื่อทำให้การป้องกันกำจัดแมลงวันทองแมลงวันผลไม้เนี่ยได้ผลดีขึ้นเดี๋ยวให้ผอ.เล่าให้ฟังว่าที่เราปรับปรุงแล้วก็พัฒนามาเนี่ยเป็นแบบไหนยังไงบ้างครับคือถุงที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นถุง High Density Polyethylene หรือ HDPE HDPE ครับซึ่งชาวบ้านก็เรียกถุงเหนียวถุงเหนียวครับแล้วก็ต้องมีความหนาไม่ต่ำกว่า 12.5 ไมครอนถึง20ไมครอนความหนาก็คือเหมือนความหนาของถุงครับครับแล้วก็ขนาดถุงก็8 × 17นี่ค่ะครับ8 × 17โดยที่ว่าก้นถุงเนี่ยมันจะเจาะรูแบบสำเร็จจากโรงงานกลมๆอย่างนี้ใช่ไหมครับครับไม่เกิน4มิลมันจะมีอยู่5ช่องเป็นช่องเล็กๆจะช่วยระบายอากาศในช่วงที่อากาศแปรปรวนเช่นว่ากลางวันร้อนจัดกลางคืนฝนตกอะไรแบบนี้มันจะสามารถทำให้ลดการเน่าลงไปได้เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ที่จะมาเป็นถุงเนี้ยเราเคยมีการทดลองเอาถุงพลาสติกหลายๆประเภทมาห่อแล้วก็อะไรให้แมลงวันมาลองเจาะดูอย่างเงี้ยครับครับก็ปรากฏว่าถุง HDPE ที่มีความหนา 12.5 ไมครถึง20ไมครเนี่ยสามารถป้องกันการทำลายของแมลงวันผลไม้ที่หลังได้เพราะว่าในช่วงที่ผลผลิตใกล้เก็บเกี่ยวเนี่ยถุงจะเต่งตึงค่ะถ้าถุงไม่มีคุณภาพเนี่ยแมลงวันผลไม้สามารถเจาะจากนอกถุงเข้าไปได้อีกเข้าไปได้แล้วก็วางไข่แล้วเมื่อเก็บผลผลิตส่งออกไปถึงประเทศจีนพอดีเลยหนอนเป็นตัวหนอนเต็มไปหมดครับเพราะฉะนั้นถุงเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการผลิตชมพู่ค่ะคือนอกจากถุงที่เรามีการวิจัยแล้วก็พัฒนามาจนประสบความสำเร็จสามารถแก้ปัญหาได้แล้วเนี่ยยังมีเทคโนโลยีแบบผสมผสานอะไรอีกคะที่เรานำมาใช้แก้ปัญหานี้ค่ะครับก็เริ่มตั้งแต่เนี่ยการตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งเพราะมันโปร่งแล้วเนี่ยการหลบซ่อนของแมลงก็น้อยแต่ที่สำคัญคือในช่วงที่อากาศแปรปรวนเนี่ยผลเสียหายจากการเน่าก็น้อยก็ในเรื่องของการจัดการก่อนการเก็บเกี่ยวและระหว่างการเก็บเกี่ยวก็ตั้งแต่ในเรื่องที่ท่านผอ.ว่าตั้งแต่ในเรื่องของการจัดการแปลงเก็บไอ้ผลที่ร่วงหล่นนะที่มีแมลงวันผลไม้ติดอยู่ไปฝังหรือไปเผาแล้วก็การตัดแต่งกิ่งให้โป่งเพื่อป้องกันไม่ให้แมลงวันผลไม้อยู่ในส่งพุ่มและป้องกันโรคด้วยนะคะแล้วก็มีการติดกับดักและมีการใช้พ่นเหยื่อพิษโปรตีนรวมทั้งการสำรวจรวบรวมแมลงเนี่ยค่ะก่อนเพื่อจะดูว่ามันมีแมลงระบาดมากน้อยขนาดไหนแล้วก็
หลังจากนั้นก็ทำการห่อนะเมื่อชมพู่ดอกร่วงประมาณ7วันเราก็เริ่มห่อ7ถึง14วันหลังจากนั้นแล้วต้องสอยทิ้งแล้วห่อไม่ได้แล้วเพราะจากการวิจัยเราพบว่าแมลงวันผลไม้มันจะทำลายที่ตั้งแต่15วันขึ้นไปหลังจากไม้ร่วงนอกจากเรื่องการดูแลตั้งแต่ก่อนที่จะมีผลผลิตเรื่องของระยะเวลาในการห่อผลผลิตหลังจากเก็บผลผลิตเสร็จก็ต้องไปที่โรงคัดบรรจุที่ก็มีงานวิจัยของเราออกมาเหมือนกันใช่ไหมคะครับก็เป็นโรงคัดบรรจุที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนะคะแล้วก็เป็นโรงคัดบรรจุที่ทางการจีนยอมรับด้วยนะคะคุณผู้ชมคะทราบมาว่างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยได้รับรางวัลด้วยนะคะงานพัฒนางานวิจัยระดับดีใช่ไหมคะในฐานะที่เป็นผู้วิจัยพัฒนาจนสามารถแก้ปัญหาได้รู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีนะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานโครงการนี้ที่ช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนจริงๆในพื้นที่นะฮะจนจากการที่ถูกระงับการส่งออกเนี่ยจนสามารถส่งออกได้ก็มีความภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือเกษตรกรเพราะว่าในห้วงเวลา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงส่งออกไม่ได้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้เกษตรกรก็สามารถมีรายได้ครับก็ยินดีครับเหมือนกับที่นายกรัฐมนตรีเคยพูดไว้ว่างานวิจัยเนี่ยต้องทำยังไงให้ถึงมือประชาชนให้ประชาชนได้ใช้แล้วก็เกิดประโยชน์มากที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นโดยสรุปงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่จะส่งชมพู่ออกไปขายจะต้องมีองค์ประกอบหลักๆมีอะไรบ้างนะคะขอให้สรุปอีกทีนึงจะต้องเป็นแปลง GAP ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีงานวิจัยอันนี้ชื่อว่า IPM การขยายผลการใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานในการควบคุมแมลงวันผลไม้ในชมพู่ฝรั่งพุทราครับแล้วลงคัดบรรจุก็ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานครับจากกรมวิชาการเกษตรด้วยนะคะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะเราได้ยินเนื้อหาสาระจากทางผอ.ทั้งสองท่านไปแล้วนะคะว่างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยประสบผลสำเร็จไปตรวจสอบดูแล้วเนี่ยไม่มีแมลงวันผลไม้เลยทั้งหมดนะคะเดี๋ยวตามไปพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรที่นำงานวิจัยไปใช้นะคะว่าเอาไปใช้แล้วเนี่ยได้ผลทดลองเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะคุณจันทนาใจจิตผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่5และผอ.สุรพลสุขพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรีค่ะขอบพระคุณมากค่ะนัดเกษตรกรไว้ในสวนแล้วเดี๋ยวให้ผอ.ไปส่งหนูด้วยนะคะจริงค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้แนนก็อยู่กับคุณสมชายเจริญสุขนะคะซึ่งเป็นเกษตรกรเจ้าของสวนชมพู่ที่วันนี้เราลงพื้นที่มานะคะสวัสดีค่ะพี่สมชายค่ะชมพู่ทั้งหมดนี่มีกี่ไร่คะพี่แปลงนี้15ไร่ครับ15ไร่โอ้โหวันนี้เข้ามาแล้วคือเห็นที่นี่ทำเป็นท้องร่องเหรอคะพี่เป็นระบบร่องสวนเป็นระบบถิ่นดำเนินที่เขาทำกันอยู่ทั่วไปครับค่ะอย่างสวนของพี่สมชายนี่ดูแลสวนยังไงคะเพราะที่นี่ได้รับรองสวน GAP ด้วยใช่ไหมคะแล้วถ้าดูเนี่ยโอ้โหโปร่งโล่งมากคุณผู้ชมคะก็ตามที่กรมวิชาการได้เข้ามาบอกเล่าว่าควรจะทำยังไงได้มาตรฐานของกรมที่จะมาตรฐานแต่ปกติเราก็ทำส่วนมากอยู่แล้วแต่นี่ได้ร่วมมือกันว่ามาเป็นแนวทฤษฎีกับปฏิบัติได้มาร่วมกันว่าเราจะทำยังไงที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นออกไปเพื่อการส่งออกได้ค่ะหนึ่งในงานวิจัยที่เห็นที่สวนนี้ชัดเจนก็คือถุงที่นำมาใช้ห่อชมพู่ใช่ครับใช่ไหมคะที่นี่ใช้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช้ทั้งหมดเลยครับนี่คุณผู้ชมจะเห็นได้เต็มสวนแล้วก็จะเป็นถุงของกรมวิชาการเกษตรที่ได้รับการรับรองทั้งหมดเลยแล้วเรายังเอาเทคโนโลยีอะไรมาใช้อีกคะพี่เพื่อป้องกันทั้งหมดก็จะเป็นพวกกันแมลงวันผลไม้ในเรื่องพวกสารเมทิลยูนิตอนแล้วก็พวกการห่อวิธีการห่ออะไรเพื่อนี้ว่าถ้าต้องถุงประมาณไหนอะไรแบบนี้ก็เทคโนโลยีของกรมก็จะมาผสมผสานมีวิธีการทดลองระหว่างเรากับทางกรมวิชาการแล้วก็ทางการจีนต้องการแบบไหนเราก็จะหาวิธีข้อเปรียบเทียบให้เขาเห็นว่าของเราดีหรือของจีนดีอะไรเงี้ยลูกแรกเนี่ยจะเป็นจีนเขาไม่เขาจะเอาของวัตถุดิบของเขามากครับถ้าย้อนไปตั้งแต่ตอนแรกก่อนที่จะมีงานวิจัยก่อนที่เราจะไปอบรมได้รับความรู้มาจากกรมวิชาการเกษตรผลผลิตตอนนั้นกับผลผลิตณวันนี้เป็นยังไงคะพี่ตอนนั้นมันถ้าไม่เกี่ยวกับในเรื่องส่งออกไม่ได้ก็ยังดีอยู่แต่พอส่งออกไม่ได้ปุ๊บเนี่ยราคาเนี่ยมันแตกต่างคนละครึ่งเลยคือถ้าขายภายในประเทศเนี่ยมันล้นตลาดอยู่แล้ว
ถ้าส่งออกได้เนี่ยส่วนที่ส่งออกเนี่ยมันก็สามารถเพิ่มราคาได้คือพูดง่ายๆตั้งแต่เรามีงานวิจัยตั้งแต่เราได้รับองค์ความรู้จากกรมวิชาการเกษตรเนี่ยผลผลิตของเราสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ ครับ คือมูลค่าสามารถเพิ่มขึ้นได้อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับเท่าตัวครับเท่าตัวเลยด้วยครับพี่สมชายคะอย่างผลผลิตของเราพอเราเก็บไปแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่ถ้าฟังจากผอ.บอกว่าหลังจากเก็บผลผลิตไปแล้วขั้นตอนต่อไปทุกอย่างก็จะเป็นระบบปิดหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงพอเก็บไปแล้วกระบวนการขนส่งแล้วก็โรงคัดบรรจุนี่เป็นยังไงครับกระบวนการเก็บเนี่ยเราจะเก็บจากต้นลงมาเลยแล้วก็โดยการเขาเก็บลงมาใส่กระป๋องแล้วเนี่ยก็เราต้องผูกปากมิดชิดเรียกว่าผูกถุงทุกถุงแล้วพอขนถ่ายเนี่ยเราใครใส่เรือปุ๊บเนี่ยก็จะต้องมีผ้าคลุมเข้าลงคัดไปเขาก็จะไปแก้ออกแล้วก็ไปเลือกไซส์4ไซส์ไซส์4 A 3 A 2 A เดียวแล้วก็ที่เหลือพวกผิวพวกอะไรเนี่ยก็จะเป็นลักษณะขายเมืองไทยหรือไปตลาดธรรมดาแต่ละเกรด A เนี่ยก็จะส่งนอกหมดเลยค่ะแต่ถ้าภายในโรงคัดบรรจุเองเนี่ยก็จะปิดมิดชิดปิดมิดชิดหมดเลยครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะไปดูโรงคัดบรรจุกันต่อไปด้วยวันนี้ขอบคุณพี่สมชายเจริญสุขมากๆนะคะที่พาเรามาดูสวนแล้วก็ให้คำแนะนำให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีครับหลังจากที่ชมพู่คุณภาพดีแล้วก็ปราศจากแมลงวันผลไม้ออกมาจากแหล่งผลิตหรือว่าออกมาจากสวนของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะคะก็จะมาที่โรงคัดและบรรจุค่ะซึ่งโรงคัดและบรรจุก็ต้องเป็นระบบโรงปิดที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะหรือว่าโรงที่มีการปฏิบัติตามหลักการแล้วก็การจัดการการผลิตที่ดีค่ะและตอนนี้นายก็อยู่กับคุณสาวิตรีสงวนเรืองผู้จัดการทั่วไปของบริษัท NTS ฟรุตจำกัดค่ะสวัสดีค่ะพี่สาวิตรีค่ะสวัสดีพูดถึงโรงคัดและบรรจุในระบบปิดโรงนี้ก่อนนะคะอยากให้เล่าลักษณะก่อนว่าจริงๆแล้วถ้าพูดถึงโรงปิดเนี่ยจะต้องมีลักษณะมีคุณสมบัติยังไงอะคะคือก็ทางเข้าทางออกจะต้องคนละทางกันค่ะแล้วก็ประตูต้องมีม่านหน้าต่างต้องมีมุ้งลวดค่ะก็ถ้าเราเข้ามาจะเห็นเลยว่าคือไม่มีทางที่จะมีแมลงอะไรเล็ดลอดเข้ามาเลยแล้วเห็นรถที่จอดอยู่ก็เป็นรถที่ปิดหมดเลยเหมือนกันทีนี้พอผลชมพู่จากสวนของเกษตรกรใส่รถมาแล้วพอมาถึงที่โรงคัดเนี่ยค่ะเราจะต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างอะเหมือนที่เห็นนะคะคือผลจากรถเข้ามาที่โรงคัดข้างในแล้วก็มาแยกคือแกะออกจากถุงเลยมาจากสวนยังไงก็แกะออกจากถุงก่อนอย่างที่บอกไปว่าเวลาที่เก็บจากสวนก็จะเก็บทั้งถุงที่เกษตรกรห่อเวลามาถึงที่นี่ก็จะมาเป็นถุงๆมาแกะเป็นถุงๆแล้วก็แยกก่อนเบื้องต้นว่ามีเน่าไหมถ้าเน่าก็แยกออกแล้วก็เอาลูกดีๆที่คิดว่าใช้ได้เนี่ยเข้ามาห้องคัดเก็บห้องนี้แล้วพอเข้ามาที่นี่ถ้าคุณผู้ชมเห็นนะคะนายก็จะต้องใส่หมวกเพื่อไม่ให้มีเส้นผมหรือว่ามีอะไรที่ติดเข้าไปกับผลชมพู่ที่จะส่งออกไปใช่ไหมคะแล้วพอคัดเลือกคัดเบื้องต้นแล้วอะไรที่ใช้ได้ก็จะส่งมาที่ห้องนี้ห้องนี้จะต้องทำอะไรอีกบ้างคะก็จะคัดแยกเกรดส่งนอกได้ก็จะแยกเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4ตลาดหลักที่เราส่งออกไปนี่คือที่ไหนบ้างอะคะจีนค่ะจีนที่นี่จะส่งจีนเป็นหลักเลยใช่ไหมคะเห็นบอกว่าตอนที่คุยกับผอ.บอกว่าทางจีนเนี่ยเขาจะส่งตัวแทนเข้ามาตรวจสอบที่โรงคัดบรรจุด้วยเล่าให้ฟังนิดนึงตอนนี้เขามาตรวจนี่เขาตรวจอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะมาดูเอกสารของเราว่าเราทำมาตรฐานของ GMP ไหมมีจดมีอะไรบันทึกไว้เรียบร้อยไหมอะไรประมาณนั้นแล้วก็จะมาดูความใช่เขาก็จะมันถ้าไม่ถูกต้องเขาก็จะแนะนำเราให้ปรับปรุงค่ะนี่คุณผู้ชมเห็นตะกร้าสีขาวๆนี่นะคะก็ต้องกรุปิดทุกด้านอีกครั้งหนึ่งแล้วถึงจะยกออกไปใช่ค่ะมาแยกตั้งตรงนี้ก่อนผูกเชือกค่ะค่ะแล้วก็สวนไหนเป็นสวนใดเราก็จะติดไอ้สติ๊กเกอร์ติดสติ๊กเกอร์สวนเหรอคะตรวจสอบย้อนกลับจะมี GAP ของแต่ละสวนด้วยแล้วตอนที่เรามาทำลงปิดแบบนี้ค่ะมีเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรเข้ามาแนะนำด้วยไหมคะว่าเจ้าหน้าที่น่ารักมากค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงตอนนั้นเจ้าหน้าที่มายังไงบ้างโอ้มาแบบให้คำแนะนำให้คำปรึกษาว่าจะต้องทำยังไงเป็นระบบแบบไหนที่ทั่วโลกหรือว่ามาตรฐานที่เขายอมรับได้ค่ะเราก็พยายามทำปรับตามที่กรมวิชาการเกษตรบอกเรานี้อยากให้ฝากถึงทางผู้ประกอบการที่เป็นโรงคัดบรรจุนิดนึงค่ะว่าถ้าสนใจอยากจะทำโรงคัดบรรจุในระบบปิดเพื่อให้ได้มาตรฐานแบบนี้คือยกระดับคุณภาพของตัวเองด้วยควรจะต้องทำยังไงบ้างคะก็ทำตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่กทม.ค่ะที่เป็นคนตรวจรับรองโรงคัดเนี่ยทำตามอย่างนั้นเลยค่ะค่ะแล้วก็ช่วยกันรักษาคุณภาพบ้านเราจะได้ส่งผลไม้ได้จะได้มีปัญหาทุกตัวค่ะจริงๆแล้วถ้าฟังจากคุณสาวิตรีนะคะคุณผู้ชมถือว่า
คือไม่ใช่เรื่องยากเรื่องยากในตอนแรกแต่ว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเข้ามาให้ความรู้แล้วก็มาเป็นพูดง่ายว่ามาเป็นพี่เลี้ยงในทุกขั้นตอนจนสามารถทำโรงออกมาได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP แบบนี้นะคะและอย่างที่พี่สาวิตรีบอกไปนะคะอยากจะให้ผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยพัฒนามาตรฐานของตัวเองแล้วก็รักษามาตรฐานเอาไว้ผลผลิตของเราจะได้ส่งออกไปต่างประเทศได้แล้วก็เกษตรกรเองก็จะได้มีรายได้ที่ดีขึ้นด้วยไม่ต้องมีปัญหาถูกกีดกันสินค้าเกษตรอีกนะคะวันนี้ขอบคุณพี่สาวิตรีสงวนเรื่องมากๆนะคะผู้จัดการทั่วไปบริษัท NTS รุ่นจำกัดนะคะขอบพระคุณมากค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงเกษตรกันต่อเลยนะคะในช่วงเรื่องเล่าข่าวเกษตรค่ะ